ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 ตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับอ่ะเมื่อกี้บอกแล้วนะครับเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนิดนึงก็คือเมื่อกี้บอกแล้วเรื่องกิจกรรมวิชัย ECU Flat ท้ายคุณมาพิสูจน์กันว่าเครื่อง D-Max 1.9 ถ้ารีแฟลตแล้วมันแรงยังไงมันวิ่งดียังไงขับสนุกกว่าเดิมยังไงประหยัดกว่ายังไงง่ายๆ2 SUV สำหรับอันนี้ต้องสงวนสิทธิ์นะสำหรับคนที่มี Isuzu D-Max เอางี้เนี่ยไม่ใช่ Isuzu D-Max เครื่องยนต์ 1.9 Blue Power ของ Isuzu เนี่ยว่าจะมีอะไรมีอยู่ในมิว X ใน D-Max 2 รุ่นเนี่ยนะใครใช้อยู่นะครับเครื่อง 1.9 ส่ง SMS เข้ามาตามปกตินะครับอาจจะเป็นส่งคำถามทักทายก็ได้แล้วก็วงเล็บต่อท้ายว่าวิชัย ECU นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันพฤหัสที่25แล้วก็จะมาแรนดอมผู้โชคดีแล้วก็ความพร้อมด้วยนะบางทีอาจจะเป็นผู้โชคดีแต่อาจจะไม่พร้อมที่เอาเพราะรถมันต้องมารีแฟตที่กรุงเทพสำหรับคนที่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพเพราะพี่วิชัยอยู่ที่กรุงเทพนี้นะครับก็จะไปเอารถผู้โชคดีคันนี้ไปรีแฟตโดยที่วิชัย ECU Flat and Dino King เนี่ยเขาจะมีเครื่องไดโน่ด้วยเพราะนั้นเราทำเสร็จแล้วขึ้นไดโน่เอาตั้งแต่ before and after เลยนะครับขึ้นก่อนแรงม้าเท่าไหร่ทำรีแฟตเสร็จแล้วขึ้นไดโน่อีกรอบหนึ่งดูว่ารัน1รัน2ผลออกมาต่างยังไงแรงม้าขึ้นมาเท่าไหร่ทอร์คขึ้นเท่าไหร่อัตราเร่งเป็นยังไงแล้วก็ไปลองขับดูอัตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะเราพิสูจน์กันไปถ่ายรายการด้วยนะเดี๋ยวถ้าพี่เอกว่าจะให้พี่เอกไปนะไปดูว่าพี่พิสูจน์กันว่า 1.9 แรงแค่ไหนเพราะพี่พิสูจน์มาแล้วเอารถทีมงานนี่แหละเคยไปมารอบแล้วเดี๋ยวให้พี่เอกไปบ้างไปดูว่าเป็นยังไงว่าความแรงของ 1.9 ถ้ากับปลดปล่อยพลังที่มันถูกตอนกำลังไว้ด้วย ECU เดิมจากโรงงานน่ะแล้วมันจะเป็นยังไงใช่คือถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบเนี่ยจากการรีแฟลชปุ๊บเนี่ยจะเห็นผลเยอะมากนะโดยเฉพาะเครื่องดีเซลคอมมอนเรลเนี่ยนะฮะเราอาจจะมีกำลังแรงม้าอยู่ระดับหนึ่งแต่การรีแฟลชปุ๊บเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องดีเซลเทอร์โบยุคใหม่เนี่ยครับที่เป็นคอมมอนเรลเนี่ยมันจะมีการปรับเพิ่มกำลังแรงม้าได้เกิน70ตัวทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นไปจนถึงอาจจะเป็น100ตัวแล้วแต่รุ่นนะฮะครับผมมีถามอะไรฮะอ๋อกระบะฮะคุณสมนึก SLX ตัวต่ำกับ SL Plus มีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมอีสุแน่นอนถ้ารหัสนี้ใช่ไหมอ๋อ FordXLS กับ XLT SLX SLX อันนี้มันเขาเขียน SL ระบวกอะหรือ Everest ครับ Ford กระบะออกฟอร์ดกระบะพอกระบะงงเลย SL งงฮะXLT มีคือรุ่นกลางมันเป็น XLT มากกว่า XLS คือรุ่นล่างกว่า XLT นะครับที่มีกำลังแรงม้าต่ำแล้วก็ไม่ใช่เทอร์โบ800ครับแต่ว่าตัว Plus ผมไม่มั่นใจมีอีกหรือเปล่านะไม่แน่ใจ แต่ถ้าพิมพ์มาว่า SLX นี่มันรหัส Isuzu ยุคเก่าเลยอ๋อตัว S ใช่ไหมนี่เขียนว่า SLX พิมพ์ผิดหรือเปล่าอาจจะสลับกันก็ได้มันต้องเป็นมีแต่ SX4 นะที่เป็นตัวแต่งพิเศษนะเดี๋ยวขอรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับมาเราทิ้งเบอร์ไว้นะครับปักหมุดไว้ใน Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับรวมทั้งเปิดสายอยู่นะตอนนี้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับบนหน้าจอต่อเนื่องเลยนะฮะBenz E-Class นะครับเดี๋ยวมาดู212โฉมที่แล้วนะครับ E300 Bluetech Hybrid นะครับกับ E250 CDI ครับยังไงฮะ2ตัวนี้เลือกตัวไหนหรือว่าไงฮะคันไหนน่าเล่นกว่าจุดแข็งจุดอ่อนด้วยครับตัวไหนดีพี่เอกหลักๆแล้วมันคือบอดี้เดียวกันนะครับแต่ว่าคันนึงเนี่ยเป็นดีเซลไฮบริดเป็นดีเซลไฮบริดนะครับอีกคันนึงเป็นดีเซลปกตินะครับที่เป็นดีเซลปกติแหละแต่ว่าตัว250เนี่ยเป็นสเปคสูงนะครับจุดเด่นเลยก็คือตัวดีเซลปกติเนี่ยผมว่ามันดูแลง่ายแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับแต่เกียร์ก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็น5เกียร์กับ7เกียร์นะครับแล้วแต่รุ่นปีแต่ตัวบูเทคไฮบริดเนี่ยตอนแรกที่ออกมาปุ๊บเนี่ยกับเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดหลายคนก็เชียร์กันว่าเฮ้ยมันเจ๋งมันดีมันประหยัดแต่พอใช้งานจริงเข้ามันไม่ประหยัดอย่างที่คิดนะครับมันบางครั้งเนี่ยมันกินกว่าตัวรุ่นน้ำมันปกติด้วยซ้ำนะครับถ้าวิ่งทางยาวแล้วก็ความเสถียรของระบบเนี่ย
นะครับมันก็ยังไม่โอเคปัจจุบันเนี่ยเบนซ์เองเบนซ์ไทยแลนด์เองก็ไม่ได้ทำตลาดตัวบูเทคไฮบริดแล้วกระโดดไปเป็นปลั๊กอินแล้วเพราะฉะนั้นเป็นเทคโนโลยีแค่การขั้นเวลาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านที่ใช้มาแล้วก็ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ต่อไปนะครับแต่สำหรับผมว่ารุ่นน้ำมันปกติดีกว่านะฮะนะถ้าต้องเลือกใช่ไหมครับดีเซลธรรมดา CDI ดีกว่าครับรับสายคุณแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือผมจะรบกวนสอบถามนิดนึงครับว่าผมใช้รถมิตซูอิคาครับแล้วเวลาใส่เกียร์ตัวดีเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ดีเนี่ยแต่รถมันไม่ขึ้นรถไม่ขยับแล้วรถไม่ขยับเลยครับแล้วพอใส่มาที่เกียร์เลข3นะครับก็ออกได้ปกติแล้วก็ดันกลับไปที่ตัวดีก็วิ่งได้ปกติแต่ว่าไฟมันติดที่ตัวทั้งตัวดีและเลข2มาถึงไฟโชว์ที่เกียร์ครับไฟโชว์เกียร์รถคันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วครับไม่200,000กว่าครับถ้าใส่ดีปกติไม่ไปเลยนะครับแล้วแต่ไฟดีขึ้นปกติใช่ไหมครับไฟดีขึ้นแล้วก็ไฟเลข2ขึ้นก็ขึ้นด้วยพร้อมกันแต่ถ้าไล่เกียร์ไปเป็น D3 หรือว่าเป็นต่ำกว่า D3 ลงไปจะออกได้ปกติครับผมแล้วก็ผ่านกลับไปที่เดิมก็ขับไปได้ก็ทำงานได้ปกติแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ครบทุกเกียร์ด้วยใช่ไหมครับครับเปลี่ยนทุกเกียร์ครับแล้วมีการกระตุกไหมครับช่วงเปลี่ยนเกียร์กระชากไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับครับก็เลยว่าเสร็จว่าจะให้ทำยังไงดีก็เลยคิดว่ามันก็วิ่งได้ปกติถ้าใช้ไปจะมีปัญหาไหมครับคือตอนนี้มันไม่ปกติแน่นอนคือตัวปกติเข้าตัวดีแล้วรถมันต้องไปได้ปกติอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าด้วยไมล์200,000 โลนะน่าจะมีปัญหาในระบบเกียร์แล้วล่ะนะครับแล้วก็ประกอบกับไฟที่มันโชว์แต่ว่ายังเป็นอาการอาจจะแบบว่าเริ่มต้นนะครับจริงๆใช้ได้คันนี้ใช้คนได้200,000 โลใช่แล้วก็มีอาการถือว่าโอเคมากเลยนะจริงๆครับหายแล้วมันเกียร์อะไรบ้างยังฮะคันนี้เมื่อไหร่เลยล่าสุดหายทุก40,000นะครับ มีหน้าอะไรใช้ได้นานถ้าในกรณีที่ยังสามารถออกตัวได้โดยอาจจะไม่ใช้เกียร์ดีปกตินะผมว่ามันอาจจะยังมันผิดปกติแน่นอนแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รุนแรงเสียหายมากนะครับยังขับได้อยู่อาจจะเป็นที่ระบบวงจรไฟฟ้าสายไฟหรือโซลีนอยด์นะครับหรือการลัดวงจรของระบบนะครับหรือกล่อง ECU เกียร์นะครับปกติเลยนะแบบหนึ่งว่าดีแล้วไม่ไปแต่เกียร์อื่นเนี่ยเข้าแล้วปกติดันกลับมาปกติเกียร์เปลี่ยนสมูทไม่กระตุกไม่กระชากนั่นแน่ใจว่าเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์ก็เราไปเช็คเรื่องระบบสายไฟเหมือนกันครับอย่างนี้ต้องให้ช่างเขาตรวจสอบที่ระบบไฟนะครับครับพี่อยู่กรุงเทพป่ะล่ะกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพร้านเฮียโง่ไหมลองดูไหมร้านเฮียโง่ลองปรึกษาเฮียโง่ก่อนก็ได้ใช่หรือโทรปรึกษาเฮียโง่ก่อนเรื่องเกียร์ออโต้นี่เฮียโง่ชำนาญเลยแต่จริงไม่ต้องตกใจนะเกียร์ถ้ามันพังสมมติมีปัญหาจริงยกลูกก็ไม่ได้แพงเลยนะเกียร์อีคาร์เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้หน้าจอดีไหมครับผมเดี๋ยวพี่รอสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอพี่จดเบอร์เฮียโง่ไว้ชื่อร้านวินออโต้พาวเวอร์ครับวินออโต้พาวเวอร์นะครับเฮียโง่ที่เป็นพิธีกรในช่องนี่แหละเขารับซ่อมเกียร์ออโต้อยู่แล้วอาจจะโทรไปปรึกษากันก่อนว่าทำไงดีเนี่ยขึ้นเบอร์ให้แล้วฮะครับผมครับเนี่ยเป็นเบอร์02แล้วว่าพรุ่งนี้โทรนะ024211928นะครับใช่ครับเขาสายเฮียโง่เลยคุยเลยขอบคุณมากครับครับได้ครับสวัสดีครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้ที่ไหนเนี่ยปทุมครับปทุมใช่ไหมครับโอ้โหพอได้ยินเสียงอยู่จากนั้นก็เสียวน้ำท่วมนะฮะถ้าตกนานๆแถวเสียครับแถวสนามกีฬาทุ่งฝาอ๋อตรงนั้นนี่แหล่งเลยเป็นแอ่งเลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับมีเพื่อนๆเข้ามาทักทายใน Facebook ไลฟ์นะครับครับคุณเดชาคุณปรีชานะครับคุณอาร์ตสวัสดีครับคุณวันชนะเครื่องกับเกียร์ SR20 เชียงกงหรือซ่อมดีครับเครื่องบวกเกียร์ SR20 เชียงกงหรือซ่อมดีครับหมายความว่าอะไรอ่ะเครื่องพังหรือวางอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะตัดสินใจระหว่างจะยกใหม่หรือจะซ่อมเครื่องที่ติดรถอยู่ก็ต้องดูอาการนะว่ามันเป็นอะไรนะถ้าอาการไม่หนักหนาก็อาจจะแค่ซ่อมเอาโอเวอร์ฮอลSR น่าจะเป็นถ้าถาม SR 20เฉยๆ SR ฝาขาวใช่ไหมไม่ใช่เทอร์โบไม่ใช่อะไรนะก็อาจจะโอเวอร์ฮอลได้นะครับต้องดูที่บ้านตามอาการอ่ะใช่คือลองเช็คดูว่าถ้าเครื่องใหม่เท่าไหร่เอาอย่างแรกไปเช็คก่อนว่าโอเวอร์ฮอลเนี่ยอาจจะให้อู่ตีราคาเลยเนี่ยเอาโอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่หรือซ่อมไอการที่เราเสียอยู่อ่ะเท่าไหร่แล้วเราไปดูราคาเครื่องเก่าเชียงกงมีสภาพสวยๆราคาประมาณเท่าไหร่ม
ประเมินดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับอันไหนคุ้มกว่ากันบนหน้าจอเขาถามว่า D-Max 1.9 ที่แก้วาวกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับนะฮะแก้วาวกันคือเป็นเพราะอะไรฮะน่าจะมีบางส่วนเรียกกลับไปเช็คระบบวาวใช่ไหมฮะใช่ป่ะทางอีสุเรียกกลับรีคอร์อย่างเงี้ยเหรออาจจะมีบางส่วนที่ลูกค้าแจ้งนะครับอาจจะมีความผิดปกติอาจจะมีเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องของการทำงานของวาวผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นจำนวนเยอะนะครับไม่ได้เป็นทุกคันใช่ไหมใช่ใช่ลองเช็คดูแล้วอย่างเงี้ยทำตามเงื่อนไขที่เราบอกนะวงเล็บต่อท้ายวิชัย ECU แฟตเดี๋ยวเราจะแรนดอมผู้โชคดีเราไปหาพี่วิชัยแล้วเราไปรีแฟตกันไปดูว่า 1.9 วิ่งแค่ไหนวาวมันดังมันอย่างที่ว่าไหมนะยังเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้าไม่ได้อยู่นะครับมีคำถามมาบอก BTS 0 Pro เวลาคั่นหมดต้องเปลี่ยนทั้งไฟวินไหมครับคุณตุ่มจริงๆแล้วเนี่ยไฟวิวที่เป็นแบบ2ชิ้นเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะครับถ้าสมมุติว่าสภาพเราดูแล้วด้วยสายตามันยังดูดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นเส้นนะครับสามารถใช้อันเดิมได้แต่ว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะดังได้เวลาที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเอาปลอดภัยต้องเปลี่ยนนะครับแต่ลองดูราคาว่าเท่าไหร่ไม่ถูกแน่นอนคือมันแพงด้วยนะฮะต้องผมจำลองเช็ค CL ก่อนนะสุดทัดฮะไม่แน่ใจนะครับคือถ้าเอาของแท้เบิกแพงแน่นอนแล้วก็อย่างพี่เอ็กบอกบางทีเราไปประหยัดฝืนใช้ไปก่อนครับมันไม่ได้หนักค่าตัวคัตชุดคัตอย่างเดียวมันไปโดนค่าแรงอีกใช่เดี๋ยวได้สตาร์ทค่าแรงยกเกียร์เปลี่ยนคัตทีเท่าไหร่อ่ะก็เพราะมันต้องยกเกียร์มาทั้งลูกไงบอกเลยนะครับยกคัตเนี่ยมาตรฐานคือประมาณ 2,000 ถ้าเกียร์ลูกใหญ่หรือเกียร์ 4 wheel เนี่ยค่าแรง 2,000 แล้วนะต้อง 3,000 2,500 ถึง 3,000 ถ้าเป็น 3,000 นี่เป็นคือพวก 4 wheel ก็เป็น 3,000 ใช่ 3,500 แล้วแต่นี่คือค่าแรงอย่างเดียวไม่รวมค่าของนะค่าแรงใช่เพราะนั้นเปลี่ยนยกครั้งทีแล้วเสียทีเดียวถ้ามันเราพร้อมก็เปลี่ยนไปเลยจบไปเลยใช้อีกยาวๆเป็นแสนโลนะครับถามถึงวิโก้แชมป์ครับพี่บอมอยากแต่งซิ่งนิดๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอย่างซิ่งนิดๆนะเอาอะไรอะซิ่งนิดๆซิ่งสวยงามหรือซิ่งแรงครับซิ่งแรงก็รีแฟตนะนะเขาสเต็ปแรกเขาเรียกไฟฟ้าไม่กี่ตังค์ขับสนุกกว่าเดิมนะครับช่วงล่างเห็นโชค4ต้นขับดีแล้วนะถามถึงถามถึง Vios นะครับปี2010เกียร์ออโต้วิ่งมา 1,400 ต้องการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์โอเคไหมครับเปลี่ยนได้ไหมควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วอะฮะเลยไปร่างกายแล้ว 1,400 ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย 1,400 นี่โอ้โหล่อแร่แล้วผมเปิดมานี่ไม่เหลือแล้วน้ำมันเกียร์ครับนะเปลี่ยนได้เลยครับคุณตุ๊นางนิวาสในงานตัวมานะครับมีสายหรือเปล่าฮะอ๋อมีเรื่องราวของสกู๊ปฮะอ๋อโอเคเอามาฝากคุณผู้ชมนิดนึงกับเรื่องราวของน้ำมันเกียร์เนี่ยพูดถึงพอดีเลยครับถ้าใครคิดจะเปลี่ยนก็นี่เลยครับน้ำมันเกียร์ไอชินนะครับต้องบอกว่าน้ำมันเกียร์ไอชินนี่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นแล้วก็น้ำมันต่างๆที่เป็น OEM โรงงานแล้วก็ได้รับการยอมรับโดยไอชินมีสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกก่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Previewรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชิน
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง